ธรรมเทศนาในปัจฉิมโอวาทกถาว่าด้วยเรื่องปัจฉิมโอวาทหรือคำสั่งเสียครั้งสุดท้ายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงโดยพระราชวิสุทธิเวทีวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพแสดงเมื่อวันที่27ตุลาคมพุทธศักราช2566สัพพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหันทธานิภิกขเวอามันตยาวิโววยะธรรมาสังฆาราอัปปมาเทนะสัมปาเททานติอิณบัดนี้จักรประธานแสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาศาสนธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าในปัจฉิมโอวาทกถากล่าวพรรณนาถึงปัจฉิมโอวาทหรือคำสั่งเสียครั้งสุดท้ายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามนัยยะแห่งพระบาลีในมหาปรินิพพานสูตรทีฆนิกายมหาวรรคเพื่อเป็นการอนุโมทนาในกุศลบุญญราศีทักษิณานุปทานคือการตามเพิ่มให้ซึ่งส่วนบุญส่วนกุศลอันเป็นการน้อมระลึกและบูชาพระคุณของท่านผู้ถึงแก่มรณกรรมไปแล้วและเพื่อเป็นปฏิการะฉลองศรัทธาระดับปัญญาบารมีเพิ่มพูนกุศลบุญญราศีส่วนธรรมสวรรค์ใหม่แก่ท่านทั้งหลายซึ่งมาร่วมในการบำเพ็ญกุศลในวันนี้เพราะฉะนั้นอาตมภาพจะได้นำธรรมมีคาถาส่วนนั้นมาชี้แจงแสดงพอประกอบเป็นบุญญกิริยาการบำเพ็ญกุศลอุทิศพอสมควรแก่เวลาในวันนี้คณะบุตรธิดาญาติสนิทมิตรสหายของคุณแม่สุภัสราเจริญศรีประดุงได้ปรารภการถึงมรณกรรมของคุณแม่สุภัสราเจริญศรีประดุงจึงจัดให้มีการบำเพ็ญกุศลเป็นลำดับมาคืนนี้เป็นคืนที่3และจะมีการประกอบพิธีชาปนกิจศพในวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นจึงจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมและมีการในการพิเศษก็คือการแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นการให้ธรรมะกับญาติโยมสาธุชนที่มาร่วมในการบำเพ็ญกุศลในวันนี้การที่คณะท่านเจ้าภาพจะเป็นบุตรธิดาก็ตามญาติสนิทมิตรสหายก็ตามได้ร่วมกันจัดบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศให้แก่คุณแม่สุภัสราเจริญศรีประดุงนั้นเป็นการถือปฏิบัติตามแนวทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงวางไว้ในติโรกุตกันธ์ที่ว่าอาทาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสขาจะเมเปตานังทักกินังทัชชาปุเพกตะมนุสรังเมื่อหัวระลึกถึงอุปการคุณว่าผู้นี้เคยให้แก่เราผู้นี้ได้เคยช่วยทำกิจนี้ของเราผ
ผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรเป็นสหายของเราก็พึงตามเพิ่มให้ซึ่งทักษิณาคือส่วนบุญส่วนกุศลแก่ท่านทั้งหลายผู้ล่วงลับไปแล้วดังนี้เพราะฉะนั้นการที่คณะตัญจภาพได้น้อมระลึกถึงพระคุณของคุณแม่สุภศราเจริญศรีประดุงนั้นจึงร่วมกันจัดบำเพ็ญกุศลถือว่าเป็นการตอบแทนพระคุณอีกส่วนหนึ่งคุณแม่สุภศราเจริญศรีประดุงนั้นตั้งอยู่ในฐานะเป็นบุพการีเพราะฉะนั้นท่านเป็นบุพการีที่ทำคุณงามความดีให้แก่บุตรธิดาแก่ญาติมิตรหลายๆคนเพราะฉะนั้นคุณงามความดีต่างๆนั้นจึงเป็นสิ่งที่กระตุ้นเตือนให้ท่านทั้งหลายได้น้อมระลึกถึงเพราะคุณงามความดีของคนเรานั้นแม้สังขารร่างกายจะแตกดับอย่างไรแต่คุณงามความดียังปรากฏอยู่ท่านจึงบอกว่าอันความดีที่ทำไว้กับใครนั้นไม่มีวันเลือนหายในภายหน้ากายอาจเลือนลับหายจากสายตาดีไม่ลาลับหายจากสายใจเพราะฉะนั้นคุณงามความดีที่บุคคลที่เป็นพ่อเป็นแม่ทำให้นั้นถือว่าเป็นพระคุณที่มากมายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงยกย่องบุคคลที่ตั้งอยู่ในฐานะเป็นพ่อเป็นแม่ว่าเป็นเหมือนพระพรหมของลูกเป็นเหมือนอาจารย์คนแรกของลูกเป็นเหมือนเทพองค์แรกของลูกเป็นเหมือนพระอรหันต์ของลูกเพราะฉะนั้นในสกุลใดก็ตามบุตรธิดาเคารพนับถือบูชาพ่อแม่ในสกุลนั้นชื่อว่าเหมือนมีพระพรหมอยู่ในบ้านเหมือนมีบุรพเทพอยู่ในบ้านเหมือนมีอาจารย์องค์แรกอยู่ในบ้านเหมือนมีพระอรหันต์อยู่ในบ้านเพราะฉะนั้นเรามีความเคารพนับถือในพระพรหมก็ตามหรือในเทพก็ตามหรือในพระอรหันต์ก็ตามพ่อแม่ก็มีคุณสมบัติไม่ต่างกับท่านเหล่านั้นเพราะฉะนั้นจึงเป็นบุคคลที่มีพระคุณมากโดยเฉพาะมีคุณูปการแก่คนที่เป็นบุตรเป็นธิดาท่านจึงบอกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสบอกว่าบุคคลในโลกนี้บุคคลที่หาได้ยากมีสองประเภทก็คือประเภทที่หนึ่งก็คือบุพการีคนที่ทำอุปการะก่อนก็คือคนที่ทำคุณงามความดีไว้ก่อนโดยไม่หวังผลตอบแทนเช่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นต้นอีกประเภทหนึ่งก็คือกตัญญูกตเวทีกตัญญูก็คือคนที่รู้พระคุณที่ท่านทำมาแล้วกตเวทีก็คือคิดทำตอบแทนคนที่รู้พระคุณแล้วคิดทำตอบแทนนั้นก็ถือว่าเป็นบุคคลที่หาได้ยากเพราะในความเป็นจริงคนในโลกนี้การที่จะสำนึกถึงบุญคุณความดีของใครแล้วคิดทำตอบแทนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะการที่จะรู้พระคุณของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็ตามเป็นครูบาอาจารย์ก็ตามแล้วคิดทำตอบแทนบางคนอาจจะเพียงรู้แต่ไม่สามารถที่จะตอบแทนได้เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสบอกว่าเป็นคนที่หาได้ยากที่หาได้ยากเพราะว่าบุพการีคนที่ทำอะไรโดยไม่หวังผลตอบแทนนั้นหายากเพราะธรรมดาคนเราทั่วไปนั้นทำอะไรให้แก่ใครสักคนนั้นหวังผลตอบแทนทำอะไรให้ก็คิดว่าจะได้อะไรกลับคืนมาเป็นผลตอบแทนหรือไม่บางครั้งคิดว่าไม่ได้ก็ไม่ทำให้แต่คนเป็นพ่อเป็นแม่นั้นไม่ได้นึกว่าลูกจะตอบแทนหรือเปล่าทำให้ด้วยใจบริสุทธิ์จึงเป็นบุคคลที่หาได้ยากส่วนกตัญญูกตเวทีนั้นที่เรียกว่าหาได้ยากเพราะธรรมดาคนเราโดยทั่วไปนั้นถูกครอบงำด้วยอวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้อวิชชาหรือโมหะความหลงนี้ทำให้เราคนเรานั้นมองไม่เห็นความดีของคนอื่นโดยเฉพาะความดีของบุพการีหรือความดีของคนที่ทำให้แก่เราเพราะฉะนั้นจึงพระเจ้าจึงตรัสว่าเป็นบุคคลที่หาได้ยากเพราะฉะนั้นการที่บุตรธิดาของคุณแม่สุภัสราเจริญศรีประดุงนี้ได้มาร่วมกันบำเพ็ญกุศลอุทิศไปให้แก่คุณแม่ก็ถือว่าเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีอันความกตัญญูกตเวทีนั้นถือว่าเป็นเครื่องหมายเป็นสัญลักษณ์หรือเป็นภูมิธรรมของคนดีคนเรา ทุกคนนั้นชีวิตจะมีความเจริญรุ่งเรืองต้องมีฐานของชีวิต
คนเราจะมีความดีก็ต้องมีฐานของความดีรากของความดีฐานของชีวิตฐานของความดีก็คือความกตัญญูกตเวทีพระพุทธเจ้าจึงตรัสบอกว่าเกวลาเอสาภิกขเวสัพพุริสภูมิยะทิฏฐังกตัญญูตากตเวทิตาความกตัญญูภิกษุทั้งหลายความกตัญญูกตเวทีอย่างเดียวเป็นภูมิธรรมของคนดีดังนี้เพราะฉะนั้นการแสดงออกของบุตรธิดาก็เป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีแม้แต่ญาติสนิทมิตรสหายมาร่วมในการบำเพ็ญกุศลก็เป็นการแสดงไมตรีเป็นการไว้อาลัยแก่คุณแม่สุภัสราเจริญศรีประดุงที่ได้ถึงแก่มรณกรรมไปแล้วและเป็นการให้ขวัญกำลังใจแก่บุคคลใกล้ชิดเป็นบุตรธิดาของคุณแม่สุภัสราเจริญศรีประดุงซึ่งเชื่อเหลือเกินว่าแต่ละคนนั้นเมื่อเสียบุคคลผู้เป็นที่รักย่อมตั้งอยู่ในความโศกเศร้าเสียใจเป็นธรรมดาคุณแม่สุภัสราศรีเจริญศรีประดุงนั้นเป็นธิดาของคุณโอทีแซ่เตียและคุณใจเฮียงแซ่โลมีพี่น้องทั้งหมด7คน1คุณมุ่ยเจงแซ่เตีย2คุณมุ่ยจูแซ่เตีย3คุณศิรินภาเตียงสกุล4คุณสมนึกเตียงสกุลถึงแก่กรรมแล้ว5คุณสุภัสราเจริญศรีประดุงผู้วายชน6พระสมศักดิ์เตียงสกุลและ7คุณสมพงษ์เตียงสกุลเตียงสกุลคุณแม่สุภัสราได้สมรสกับคุณกฤตไตรสกุลไกรวันมีบุตรทั้งหมดสี่คนคือ1คุณประพัสสรไตรสกุลไกรวัน2คุณจัตสุรีไตรสกุลไกรวัน3คุณสกุลรัตน์ไตรสกุลไกรวัน4คุณพรเทพไตรสกุลไกรวันคุณแม่สุภัสรานั้นถือว่าเป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีเป็นที่รักของพี่ๆน้องๆทุกคนโดยเฉพาะในเรื่องของความเสียสละก็เป็นที่ประจักษ์ชัดแม้ในการในฐานะของความเป็นพุทธศาสนิกชนก็เป็นผู้มีศรัทธาเริ่มใสในพระพุทธศาสนาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลอยู่เนืองนิดแล้วก็ในฐานะของความเป็นหน้าที่ของตัวเองหน้าที่ของความเป็นลูกก็ได้ทำหน้าที่ของความเป็นลูกอย่างดีหน้าที่ของความเป็นพี่น้องก็ได้ทำหน้าที่ของความเป็นพี่เป็นน้องอย่างดีหน้าที่ของความเป็นภรรยาก็ทำหน้าที่ของความเป็นภรรยาอย่างดีหน้าที่ของความเป็นแม่ก็ทำหน้าที่ให้กับลูกๆทั้ง4คนอย่างดีคุณสุภัสราเจริญศรีประดุงนั้นได้ถึงแก่มรณกรรมเมื่อวันที่24ตุลาคม2566สิริอายุได้58ปีเพราะฉะนั้นการสูญเสียนั้นย่อมถือว่าเป็นเรื่องนำมาซึ่งความเศร้าโศกเสียใจแต่ความสูญเสียนั้นเป็นเรื่องที่เราทุกคนไม่สามารถจะหนีได้เราทุกคนนั้นแม้จะมีคุณงามความดีมากมายขนาดไหนก็ตามเราทุกคนไม่สามารถจะหนีจากความจริงของชีวิตได้ความจริงของชีวิตคืออะไรคือความแก่ความเจ็บแล้วก็ความตายความแก่ความเจ็บความตายนี้เป็นมหันตภัยที่ยิ่งใหญ่เราทุกคนไม่สามารถจะหนีได้ถือว่าเป็นปกติธรรมดาของชีวิตของคนเราโดยเฉพาะในเรื่องของความตายนี้ท่านจึงบอกว่าเราทุกคนสามารถที่จะหนีอย่างอื่นได้แต่หนีความตายซึ่งเป็นมหันตภัยที่ใหญ่นี้ไม่ได้ท่านบอกว่าหนีอะไรย่อมหนีได้ในผืนโลกหนีเศร้าโศกหนีภัยผ่านย่อมผ่านได้หนีสิ่งเดียวที่สำคัญนั้นความตายหนีไม่ได้หนีไม่พ้นทุกคนเอ่ยเพราะฉะนั้นเมื่อเราทุกคนไม่สามารถจะหนีจากธรรมดาของชีวิตเหล่านี้ได้องค์สมเด็จแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนจะเสด็จดับขันธปรินิพพานทรงมีพุทธดำรัสที่ตรัสเตือนชาวโลกเรียกว่าเป็นปัจฉิมโอวาทคือเป็นคำสั่งสอนเป็นคำสั่งเสียครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเสด็จดับขันธปรินิพพานดังพระบาลีที่ยกเป็นนิเคปบทในเบื้องต้นว่าหันทฐานิภิกขเวอมันตยามิโววยธรรมมาสังขาราอัปมาเทนะสัมปาเทธะซึ่งแปลความเป็นภาษาไทยว่าหันทฐานิภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้
หันทธานิภิกเวอมันตยามิโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนเธอทั้งหลายวยธรรมาสังขาราอัปปมาเถนะสัมปาเถระสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดในพุทธพจน์ที่ยกมานี้เราจะเห็นได้ชัดว่าสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องการเตือนต้องการตรัสเตือนชาวโลกผ่านมาทางภิกษุพระองค์ก่อนจะปรินิพพานนั้นได้ตรัสกับพระภิกษุบอกว่าภิกษุทั้งหลายเราขอเตือนเธอทั้งหลายใจความที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเตือนคืออะไรวยธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเถนะสัมปาเถทะท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดจำเป็นคำกลอนสั้นๆว่าสรรพสิ่งอยู่แค่วิบัติสรรพสัตว์อยู่แค่ตายสูทั้งหลายอย่าประมาทสรรพสิ่งอยู่แค่วิบัติสรรพสัตว์อยู่แค่ตายสูทั้งหลายอย่าประมาทนี่คือคำที่เก็บใจความจากพุทธตรัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ตรัสบอกว่ายะธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายเนี่ยมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดานั่นหมายความว่าสังขารนั้นอยู่ตกอยู่ภายใต้ของความไม่เที่ยงนะมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเมื่อสังขารร่างกายมันเป็นอย่างนี้พระพุทธองค์ก็ตรัสเตือนว่าจงยังประโยชน์ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทพูดง่ายๆคืออย่าประมาทนะเพราะฉะนั้นพุทธพจน์นี้จึงถือว่าเป็นพุทธพจน์ที่มีความสำคัญโดยเฉพาะความไม่ประมาทนี้ถือว่าเป็นหลักคำสอนที่รวมหลักคำสอนทั้งหมดนะหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นเมื่อสรุปโดยย่อก็คือสอนไม่ให้ประมาทนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้อาตมาภาพจะมาเทศให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังก็จุดมุ่งหมายให้ญาติโยมกำหนดได้2ประเด็น2วัตถุประสงค์ประเด็นที่1เพื่อให้รู้จักหลักอนิจจังประเด็นที่2เพื่อให้รู้จักตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเพื่อให้รู้จักอนิจจังเพื่อให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทอันนี้เป็นจุดมุ่งหมายที่นำมาเทศให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังในวันนี้ประเด็นแรกเพื่อให้รู้จักหลักของอนิจจังพระพุทธพจน์ตรัสในที่นี้ตอนแรกเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าวยธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอันนี้แสดงถึงหลักของอนิจจังคำว่าสังขารในที่นี้เนี่ยสังขารนั้นมี2ชนิดสังขารที่มีวิญญาณครองที่เราเรียกว่าอุปาทินกะสังขารอย่างหนึ่งสังขารที่ไม่มีวิญญาณครองเราเรียกว่าอนุปาทินกะสังขารอย่างหนึ่งสังขารที่มีวิญญาณครองเช่นมนุษย์หรือสัตว์ต่างๆเรานี่เรียกว่าอุปาทินกะสังขารส่วนสังขารที่ไม่มีวิญญาณครองอนุปาทินกะสังขารก็เช่นโต๊ะเก้าอี้วัตถุสิ่งของอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นสังขารทั้งสิ้นทั้งหมดทั้งมวล นั้นจุดหมายปลายทางอยู่ที่เดียวกันก็คือความแตกสลายคนเราก็แตกสลายแต่เราเรียกว่าตายนะเพราะฉะนั้นจุดหมายปลายทางเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันจะช้าหรือเร็วแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวล นั้นอยู่ตกอยู่ภายใต้ของหลักของไตรลักษณ์คำว่าไตรลักษณ์ก็คือลักษณะ3ประการนะลักษณะ3ประการของสังขารทั้งหลายของสรรพสิ่งทั้งหลายสรรพสิ่งทุกอย่างตกอยู่ภายใต้ของไตรลักษณ์หรือเรียกอย่างหนึ่งว่าสามัญลักษณะคือมีลักษณะที่เหมือนกันจะเป็นสัตว์จะเป็นมนุษย์จะเป็นวัตถุสิ่งของต่างๆนั้นมีลักษณะที่เหมือนกันอยู่3ประการประการแรกเรียกว่าอนิจจังมันไม่เที่ยงนะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังไม่เที่ยงมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตลอดไปทุกขังมันอยู่กับที่ไม่ได้นะไม่สามารถที่จะทนอยู่กับที่ได้แล้วก็อนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนหรือว่าไม่สามารถที่จะควบคุมไม่สามารถที่จะบังคับบัญชามันได้สังขารร่างกายของเราทุกคนเนี่ยมันอนิจจังมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจากเด็กกลายเป็นจากเด็กกลายเป็นผู้ใหญ่จากผู้ใหญ่กลายเป็นหนุ่มเป็นคนเฒ่าคนแก่อะไรต่างๆแล้วก็จนไปสู่เรื่องของความ
แตกสลายไปในที่สุดก็ถึงคือถึงแก่มรณกรรมอันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังอนิจจังไม่เที่ยงมันจะต้องเปลี่ยนแปลงตลอดไปถ้าเกิดว่าเราไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยไม่มีหลักของอนิจจังไม่มีหลักของทุกขังเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าเราเป็นเด็กก็อยู่เป็นเด็กแค่นั้นนะไม่สามารถที่จะพัฒนาการเป็นผู้ใหญ่เป็นคนเฒ่าคนแก่ได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลเพราะมันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานี่คือหลักของไตรลักษณ์ทุกขังแล้วก็ไม่สามารถที่จะให้มันอยู่กับที่ได้นะคือทนที่จะให้มันอยู่กับที่เดิมนั้นเป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนแปลงไปเมื่อมันเป็นอนิจจังมันก็เป็นทุกขังและท้ายที่สุดก็คือเป็นอนัตตาอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนั้นหมายความว่าเราไม่สามารถที่จะบังคับบัญชามันได้เช่นสังขารร่างกายของเราเนี่ย สังขารร่างกายของเราเนี่ยที่เรายึดถือว่าเป็นของเราเป็นตัวของเราเป็นมือของเราเป็นเท้าของเราแต่ถามว่าเราสามารถจะบังคับบัญชามันได้ไหมเราไม่สามารถบังคับบัญชามันได้เลยเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมานะบังคับบัญชาไม่ได้นะคือถ้าเกิดมันเป็นของเราจริงๆเนี่ยเราต้องสั่งได้มึงอย่าป่วยนะอย่าเจ็บนะนะจงทำอย่างนั้นจงทำอย่างนี้แต่แท้ที่จริงเราไม่สามารถที่จะสั่งได้สังขารร่างกายเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนั้นมันตกอยู่ภายใต้ของอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงคงที่อยู่ไม่ได้แล้วก็ไม่ใช่ควบคุมไม่ได้ไม่สามารถที่จะอยู่ในบังคับบัญชาได้ทั้งหมดทั้งมวลนั้นถ้าเกิดเราคิดว่าทุกสิ่งนั้นก็เป็นของเราสิ่งนี้ก็เป็นของเราก็เกิดความยึดติดพอมันมีการเปลี่ยนแปลงไปก็เกิดความทุกข์เกิดความเศร้าโศกเสียใจโดยเฉพาะคุณแม่สุภัสราเนี่ยเราก็นึกว่าเป็นแม่ของเราเป็นพี่เป็นน้องของเราเป็นมิตรของเราแต่แท้ที่จริงพอถึงวันหนึ่งเนี่ยพอล่วงลับดับขันไปเราก็หนีสภาวะความเป็นจริงไม่ได้มีความพลัดพรากเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นต้องการสอนให้ชาวโลกเนี่ยได้รู้จักความจริงของชีวิตนะความจริงของชีวิตก็คือความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากต่างๆเนี่ยพระองค์จึงสอนให้เราพิจารณาอยู่อย่างสม่ำเสมอสอนให้พิจารณาเป็นประจำว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้เรามีความเจ็บเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไปได้เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเรามีกรรมเป็นของตัวทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั่นแสดงว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้คนเราทุกคนนั้นถ้าพิจารณาแล้วจะคลายความมัวเมาจะคลายความยึดติดนะเพราะคนเราเนี่ยมันมีความเมานะขออภัยขัดจังหวะนิดหนึ่ง คนเราทุกคนเนี่ยมันมีความเมาเพราะเมื่อเมานั้นทำให้เราเดินทางชีวิตเนี่ยผิดพลาดนะเพราะมันมีความเมาเมาในอะไรพระพุทธองค์ตรัสบอกว่าคนนั้นมันมีความเมาอยู่เมาในความเป็นหนุ่มเป็นสาวคนเราเนี่ยมีความเมาก็เมาในความเป็นหนุ่มเป็นสาวเมาเหล้าเมายามันยังหายได้แต่เมาในความเป็นหนุ่มเป็นสาวคิดว่าตัวเองจะไม่แก่คิดว่าเราจะไม่แก่บางครั้งก็ทำให้ลืมเลือนสิ่งที่ควรทำนี่เมาในความเป็นหนุ่มเป็นสาวแต่ถ้าเราพิจารณาว่าเราจะต้องแก่เรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่สามารถที่จะล้มพ้นความแก่ไปได้เนี่ยจะทำให้เรานั้นเกิดความไม่ประมาทนะเราจะต้องแก่อันไหนที่สามารถทำได้ในความเป็นหนุ่มเป็นสาวต้องรีบทำอย่าคิดว่าตัวเองจะไม่แก่เมาในความไม่มีโรคบางคนคิดว่าตัวเองสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคไม่มีภัยแต่แท้จริงโรคภัยนั้นมันอยู่ใกล้ตัวเรามันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจึงสอนให้พิจารณาว่าเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไปได้เราจะเห็นได้ชัดเจนว่าในช่วงสถานการณ์วิกฤตการเรื่องโควิด-19ที่ระบาดนี้มันสามารถที่จะเกิดได้ตลอดเวลาอันนี้เห็นได้ชัดเจน
นะเพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาเรื่องความมีโรคภัยไข้เจ็บเป็นประจำเนี่ยจะทำให้เราคลายความมัวเมาในความไม่มีโรคได้อีกประการหนึ่งก็คือเมาในชีวิตคิดว่าตัวเองนั้นจะไม่ตายคิดว่าตัวเองนั้นจะอยู่ค้ำฟ้าเพราะฉะนั้นทำให้ลืมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามทำให้ลืมทำหน้าที่ก็มีแต่ถ้าเราพิจารณาถึงเรื่องความตายว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาหนีไม่ได้คุณแม่สุภัสราก็เป็นตัวอย่างของบุคคลที่ไม่สามารถจะหนีความตายได้อันนี้ทั้งหมดทั้งมวลนั้นเพื่อให้เราพิจารณาแล้วก็พิจารณาต่อไปว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจคนเราทุกคนนั้นความเศร้าโศกเสียใจนั้นเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่เราพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักแต่ถ้าเราพิจารณาตามความเป็นจริงว่าคนทุกคนนั้นไม่สามารถที่จะอยู่ด้วยกันตลอดไปได้ความพลัดพรากนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเรามองตามความเป็นจริงว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เฉพาะเราเท่านั้นที่พลัดพรากคนอื่นก็พลัดพรากถ้ามองพิจารณาอย่างนี้ความทุกข์มากมันก็จะความโศกมากมันก็จะน้อยความโศกน้อยก็อาจจะคลายไปได้เพราะฉะนั้นให้เรามองเห็นถึงหลักของอนิจจังหลักของความไม่เที่ยงหลักของไตรลักษณ์ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นตกอยู่ภายใต้ของไตรลักษณ์ไม่ว่ายากดีมีจนอย่างไรไม่ว่าเศรษฐีมหาเศรษฐีไม่สามารถจะหนีจากสภาวะธรรมดาของชีวิตไปได้ก็คือวยธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดานี่พระสัมมาวิจารสอนให้เราพิจารณาถึงหลักของอนิจจังหลักของความไม่เที่ยงพระพุทธองค์สอนให้เราพิจารณาอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อให้เราเกิดความไม่ประมาทเพราะความไม่ประมาทนั้นเกิดมาจากไหนเกิดมาจากความเมาพระพุทธองค์ตรัสบอกว่ามัทาปมาโทชาเยทะความประมาทเกิดเพราะความเมาเมาในความเป็นหนุ่มเป็นสาวเมาในความไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเมาในชีวิตทำให้เราเกิดความประมาทนะเกิดความประมาทอย่างนั้นจากนี้คนที่ประมาทคือคนยังไงคนประมาทก็คือคนที่ดำเนินชีวิตอย่างขาดสติอย่างไร้สติพระพุทธองค์ทรงตำหนิว่าคนที่ประมาทนั้นเป็นไม่เป็นเหมือนกับคนที่ตายนะทำไมพระองค์ตรัสเปรียบเทียบว่าเยปมัตตายถามตาคนที่ประมาทแล้วย่อมเป็นเหมือนคนตายแล้วเพราะคนที่ประมาทแล้วนั้นดำเนินชีวิตอย่างขาดสติดำเนินชีวิตโดยไม่คำนึงถึงศีลธรรมไม่คำนึงถึง อะไรต่างๆคุณงามความดีต่างๆเพราะฉะนั้นแม้จะมีลมหายใจอยู่ก็ไม่ต่างกับคนที่หมดลมหายใจแล้วเพราะไม่มีความคิดที่จะสร้างบุญสร้างกุศลไม่มีความคิดที่จะทำคุณงามความดีต่างๆเพราะคนที่ประมาทนั้นจะไม่มีจิตใจที่มีความเพียรที่จะสร้างบุญกุศลคุณงามความดีมีแต่จิตใจที่จะสร้างความชั่วความทุจริตสิ่งที่ไม่ดีไม่งามต่างๆเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้คนเราพิจารณาถึงหลักความจริงว่าโอ้ชีวิตของคนเราเนี่ยมันอยู่ได้ไม่นานเพราะฉะนั้นอย่าประมาทอย่าประมาทการไม่ประมาทก็คือดำรงชีวิตอย่างมีสติดำรงชีวิตด้วยสติมีอะไรที่จะพึงทำหน้าที่ที่จะพึงทำเราก็ทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์หน้าที่ไหนที่ยังไม่ได้ทำก็ต้องทำหน้าที่ไหนที่ทำไม่สมบูรณ์ก็ทำให้มันเต็มที่เพราะฉะนั้นความไม่ประมาทนั้นถือว่าเป็นคุณธรรมที่มีความสำคัญอย่างที่บอกว่าหลักคำสอน 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นย่อลงมาก็เป็นอริยมรรคมีองค์8อริยมรรคมีองค์8ย่อลงมาก็เป็นไตรสิกขาก็คือศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาย่อลงมาอีกก็คืออัปปมาทะความไม่ประมาทเพราะฉะนั้นอัปปมาทะความไม่ประมาทจึงเป็นคุณธรรมที่มีความสำคัญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรายังไม่พิจารณาเห็นธรรมอื่นแม้สักอย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้กุศลธรรมความดีที่ยังไม่เกิดขึ้นเกิดขึ้นหรืออกุศลธรรมความชั่วที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเหมือนความไม่ประมาทณภิกษุทั้งหลายนั่นหมายความว่าความไม่ประมาทหากมันเกิดขึ้นแล้วความดีกุศลความดีต่างๆที่ยังไม่เกิดมันก็จะเกิดขึ้น
อกุศลความชั่วที่มันเกิดขึ้นแล้วก็จะเสื่อมสลายไปแต่ตรงกันข้ามทรงตำหนิความประมาทว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรายังไม่พิจารณาเห็นธรรมอื่นแม้สักอย่างหนึ่งที่ให้ที่เป็นเหตุให้กุศลธรรมความดีที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปและอกุศลธรรมความชั่วที่ยังไม่เกิดที่ยังไม่เกิดขึ้นเกิดขึ้นเหมือนความประมาทนักภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสบอกว่าปมาโทมัจจุโนปทังความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายอปมาโทมตังปทังความไม่ประมาทเป็นเครื่องถึงอมตะคือพระนิพพานเพราะฉะนั้นคนไม่ประมาทนั้นแม้จะมีคนไม่ประมาทนั้นแม้จะร่วงลับดับขันไปก็ยังมีชื่อเสียงปรากฏอยู่พระพุทธองค์จึงตรัสบอกว่าอัปปมัตตานมียันติคนที่ไม่ประมาทแล้วชื่อว่าย่อมไม่ตายหมายความว่าแม้จะลมหายใจสิ้นไปแล้วแต่คุณงามความดีเกียรติคุณต่างๆนั้นยังปรากฏอยู่เพราะฉะนั้นคนที่ไม่ประมาทนั้นจะสามารถยึดประโยชน์ไว้ได้ทั้งประโยชน์ในปัจจุบันทั้งประโยชน์ในอนาคตพระเจ้าประเสนที่โกศลกษัตริย์แห่งเมืองสาวัตถีแคว้นโกศลเคยทูลถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่ามีธรรมอะไรบ้างไหมที่สามารถที่จะยึดประโยชน์ได้สองอย่างคือหมายความว่าประพฤติอย่างเดียวและสามารถที่จะได้ประโยชน์ทั้งปัจจุบันประโยชน์ทั้งอนาคตทำอย่างเดียวเหมือนกับว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกได้นก2ตัวอะไรทำนองเนี้ยนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่ามีอยู่พระเจ้าประเสริฐโกศลก็กราบทูลถามว่าธรรมะนั้นคืออะไรพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าก็คืออปมาทะความไม่ประมาทเพราะฉะนั้นคนที่มีความไม่ประมาทนั้นสิ่งสำคัญที่สามารถจะเห็นได้ชัดก็คือว่าจะมีหลักของความไม่ประมาทเนี่ยโดยความหมายโดยในทางปฏิบัติมี2อย่างอย่างที่1ก็คือไม่ลืมอย่างที่2ก็คือไม่หลงคนที่มีความไม่ประมาทหรือคนที่ไม่ประมาทเนี่ยจะไม่ลืมอะไรไม่ลืมที่จะละเว้นความชั่วความไม่ดีไม่งามต่างๆไม่ลืมที่จะประพฤติสิ่งที่ดีงามบุญกุศลคุณงามความดีต่างๆไม่ลืมที่จะทำหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์บริบูรณ์หน้าที่ของความเป็นพ่อหน้าที่ของความเป็นแม่หน้าที่ของความเป็นลูกหน้าที่ของความเป็นพี่เป็นน้องหรือหน้าที่ของความเพื่อนอะไรต่างๆก็แล้วแต่ไม่ลืมที่จะทำหน้าที่เหล่านี้อันนี้คือลักษณะของคนที่ไม่ประมาทก็คือทำหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์บริบูรณ์ลักษณะอย่างหนึ่งก็คือไม่หลงในก็คือการไม่มัวเมาไม่หลงระเริงในสิ่งที่ตัวเองมีสิ่งที่ตัวเองเป็นสิ่งที่ตัวเองได้อันนี้คือเป็นลักษณะของคนที่ไม่ประมาทเพราะฉะนั้นคนไม่ประมาทนั้นถือว่าเป็นบุคคลประเภทหนึ่งในโลกนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงบุคคลไว้4ประเภทบุคคล4ประเภทนั้นประเภทแรกก็คือคนที่มืดมาแล้วก็มืดไปคนประเภทที่2ก็คือคนที่มืดมาสว่างไปคนประเภทที่3ก็คือคนที่สว่างมาแล้วก็มืดไปและบุคคลประเภทที่4ก็คือคนที่สว่างมาแล้วก็สว่างไปคนในโลกนี้มี4ประเภทแค่นี้ประเภทแรกมืดมามืดไปหมายถึงคนที่สร้างบาปอกุศลต่างๆด้วยอำนาจของผลกรรมชั่วทำให้เกิดในสภาพชีวิตที่ไม่ดีไม่งามต่างๆเมื่อเกิดในสภาพชีวิตที่ไม่ดีมีความทุกข์มีความเดือดร้อนก็ยังมีความตั้งอยู่ในความประมาททำความชั่วทำความไม่ดีอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเมื่อก็อาจจะประสบกับวิบากกรรมอะไรต่างๆสภาพชีวิตก็แย่ขึ้นล่วงลับดับขันไปก็เข้าทุกขตินรกเพราะฉะนั้นคนประเภทนี้ก็เหมือนกับมืดมาแล้วก็มืดไปมาไม่ดีแล้วก็ไปไม่ดีจัดว่าเป็นบุคคลที่ตั้งอยู่ในความประมาท
เป็นคนประมาทนี่ประเภทหนึ่งประเภทที่สองคนที่มืดมาสว่างไปคนมืดมาสว่างไปนี้เป็นเหมือนกับเหมือนบุคคลมาเหมือนคนประเภทแรกก็คือมาในสภาพชีวิตที่ไม่ดีอาจจะอยู่ในฐานะที่ยากจนฐานะที่ลำบากแต่พิจารณาถึงฐานะของตัวเองว่าการที่คนเราอยู่ในฐานะเช่นนี้เพราะบาปอกุศลต่างๆที่ตัวเองทำมาไม่ดีบุญกุศลทำมาไม่ดีเพราะฉะนั้นจึงตกในสภาพชีวิตที่อย่างนี้เพราะฉะนั้นมีสติตั้งอยู่ในความไม่ประมาทพัฒนาตัวเองปรับปรุงตัวเองแก้ไขทำสิ่งที่ดีงามเป็นบุญเป็นกุศลทำสิ่งที่เป็นสุจริตต่างๆเพราะฉะนั้นชีวิตก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้จากมืดมาก็กลายเป็นสว่างไปบุคคลประเภทนี้จัดว่าเป็นบุคคลที่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทบุคคลประเภทที่3สว่างมามืดไปบุคคลประเภทนี้ตรงกันข้ามกับ2ประเภทแรกก็คือเกิดในสถานที่ที่ดีมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายแต่พออยู่ในฐานะเช่นนั้นแล้วเกิดความมัวเมาเกิดความลุ่งละเลอเกิดความประมาทดำรงชีวิตด้วยความประมาทใช้ทรัพย์สินเงินทองใช้ยศใช้ตำแหน่งไปในทางที่ทำลายไปในทางไม่ใช่ทางสร้างสรรค์หาความเพลิดเพลินหาความสนุกสนานอย่างเดียวเพราะฉะนั้นชะตาชีวิตก็เป็นชะตาชีวิตที่ไม่ดีบั้นปลายก็ประสบสิ่งที่ไม่ดีไม่งามนะเพราะใช้สิ่งเหล่านั้นมาประกอบความไม่ดีไม่งามต่างชีวิตของคนเหล่านี้คนเช่นนี้เรียกว่าเป็นประเภทของชีวิตที่สว่างมาแล้วก็มืดไปก็คือมาดีแต่ไปไม่ดีและประเภทสุดท้ายก็คือคนที่เกิดมาเหมือนประเภทที่3เกิดมาในสภาพชีวิตที่ดีแล้วก็พิจารณาว่าการที่ตัวเองเกิดมาในสภาพชีวิตที่ดีได้รับความสุขสบายต่างๆนั้นเป็นเพราะบุญกุศลคุณงามความดีต่างๆเพราะฉะนั้นบุญกุศลคุณงามความดีต่างๆวันหนึ่งมันก็มีโอกาสหมดไปเพราะฉะนั้นต่อบุญต่อกุศลสร้างบุญกุศลคุณงามความดีเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อแล้วก็ดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาทคนประเภทนี้เรียกว่าสว่างมาสว่างไปเพราะฉะนั้นเราทุกคนนั้นหากเราดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทโดยเฉพาะยึดมั่นอยู่ในบุญกุศลคุณงามความดีประพฤติตามหลักที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงวางไว้ในหลักพุทธโอวาทว่าสัพพปาปัสสะการณังไม่ทำความชั่วทั้งปวงกุศลสูปสัมปทาทำความดีให้ถึงพร้อมสจิตตประโยชน์ทัปปนังทำจิตใจของตนให้สะอาดผ่องใสถือเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลคุณงามความดีเป็นการสร้างบุญซึ่งจะเป็นที่พึ่งติดตามตัวเราตลอดไปทุกสิ่งทุกอย่างนั้นในชีวิตของคนเราเนี่ยโดยเฉพาะสังขารร่างกายเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแต่สิ่งหนึ่งที่จะเที่ยงแล้วก็เป็นที่พึ่งของเราตลอดไปก็คือบุญกุศลคุณงามความดีในโครงโลกนิจท่านจึงบอกว่าใดๆในโลกล้วนอนิจจังคงแต่บาปบุญยังเที่ยงแท้คือเงาติดตัวตรังตรึงแน่นอยู่นาตามแต่บาปบุญแน่ก่อเกื้อรักษาสังขารร่างกายทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแต่สิ่งที่จะเที่ยงติดตามตัวเราตลอดไปก็คือบุญกุศลคุณงามความดีเพราะฉะนั้นบุญกุศลคุณงามความดีนั้นพยายามทำความดีทางกายทางวาจาทางใจหรือการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาให้ทานก็การสละวัตถุสิ่งของทรัพย์สินเงินทองรักษาศีลก็คือการควบคุมกายวาจาของเราให้เป็นสุจริตภาวนาก็คือการควบคุมใจของเราให้สงบใจของเราให้สะอาดให้ผ่องใสนี้ก็เป็นบุญกุศลที่จะติดตามตัวเราไปตลอดไปเพราะฉะนั้นปัจฉิโมวาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเตือนให้เราทุกคนนั้นพิจารณาซึ่งสังขารร่างกายว่ามันไม่เที่ยงมันมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นอย่าประมาททำกิจทำประโยชน์ต่างๆให้สมบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทก็ถือว่าเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลที่จะเป็นที่พึ่งติดตามตัวเราตลอดไปคุณแม่สุภัสราเจริญศรีประดุงนั้นท่านได้สร้างบุญสร้างกุศลได้ถวายทานรักษาศีลเจริญภาวนาต่างๆสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นนาถะเป็นที่พึ่งที่จะติดตามตัวท่านตลอดไป
เพราะฉะนั้นเหล่าท่านทั้งหลายคำสั่งเสียครั้งสุดท้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่จะเตือนสติเราท่านทั้งหลายว่าเราทุกคนนั้นตกอยู่ภายใต้ของหลักอนิจจังไม่เที่ยงจะต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาท้ายที่สุดเราก็หนีธรรมดาของชีวิตคือความตายไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าประมาทสมดังพระบาลีที่ยกเป็นนิเคปบทในเบื้องต้นว่าหันทธานิเพกเวอมันตยามิโวเป็นต้นแปลความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดดังนี้แสดงพระธรรมเทศนามาพอสมควรแก่เวลาขอสมมุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้อิมินากตะปุญเยนะด้วยอำนาจบุญกุศลที่คณะบุตรธิดาญาติสนิทมิตรสหายและสัมพันธชนได้ร่วมกันบำเพ็ญให้เป็นไปแล้วนี้ขอท่านทั้งหลายจงตั้งกัลยาณจิตอุทิศกัลปนาผลไปให้แก่คุณแม่สุภัสราเจริญศรีพดุงเมื่อท่านได้ทราบด้วยญาณวิธีทางใดทางหนึ่งแล้วอนุโมทนาก็จะสำเร็จเป็นทิพยสุขทิพยสมบัติในสัมปรายภพสมเจตนาปารภของท่านจัญญภาพทุกประการเทศนาประโยชน์เนวสานการเป็นที่จบลงพระธรรมเทศนานี้รัตนตยานุภาเวนะด้วยอนุภาพคุณภาษีรัตนตรัยคือพระพุทธธรรมประสงค์ทุกขปตาจนิทุกขาขอท่านทั้งหลายที่ถึงแล้วซึ่งทุกจงนิราชปราศจากทุกพยปตาจนิพยาขอท่านทั้งหลายที่ถึงแล้วซึ่งภัยจงนิราชปราศจากภัยโสกัปปตาจริโสกาขอท่านทั้งหลายที่ถึงแล้วซึ่งโศกจงนิราชปราศจากโศกสทาโสธีปวันตุโวขอความสุขสวัสดิ์จงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายที่มาประชุมสโมสรกันณสถานที่นี้โดยทั่วหน้ารับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในปัจฉิมโอวาทกถากล่าวพรรณนาถึงปัจฉิมโอวาทหรือคำสั่งเสียครั้งสุดท้ายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพอสมควรแก่เวลาขอสมมติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้